สัปดาห์ที่10ของฤดูกาลแล้วนะครับสำหรับ NFL ดังนั้นเราจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไปนะครับดีเลย์มา2สัปดาห์แต่ว่าวันนี้เราจะแจกรางวัลกันแล้วครับ Mid Season ของ Talk Tam Talk ดูซิว่าจะแจกรางวัลแบบไหนรางวัลสร้างสรรค์รางวัลบูลลี่หรือว่ารางวัลอะไรไปติดตามกันเลยครับและนี่ก็คือ Talk Tam พันสิทธิ์ Talk รายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับสวัสดีครับพี่สุเมฆครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับตั้มชมครับสัปดาห์ที่10แล้วนะครับเป็นตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยปีนี้เรายังไม่ได้รู้แก่อำนาจในการแจกรางวัลเลยครับพี่สุเมฆก็รอไงรอให้มันถึงประมาณกลางฤดูกาลก็จะเห็นว่าทีมไหนผู้เล่นคนไหนเนี่ยสมควรจะได้รับความชมเชยหรือว่าสาปแช่งจากเราอืมนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงมาว่ากันนะครับดูซิว่ารางวัลเราจะแจกกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับต้องตั้งอีนัมเบอร์ต้องเน้นเป็นพิเศษเสียงตอบรับกำลังดีจากการที่เราทำเป็นคนมีสาระจาก EP ก่อนดังนั้นเราต้องส่งภูมิเอาไว้กับพี่สุเมฆครับไปเลยครับกับต้องตั้งอีนัมเบอร์ครับตัวเลขแรกของเรานะครับเป็นตัวเลขรับสิ้นเดือนครับ31นะครับเป็นเกมที่มาจากผลการแข่งขันที่ Panthers เอาชนะ Saints ไปได้1คะแนนเท่านั้นเองนะครับเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทันทีครับเมื่อ Derek Carr ครับกลายเป็น Quarterback ที่ออกสตาร์ทนะครับแล้วแพ้ผู้แข่งถึง31ทีมไม่ซ้ำหน้าใน NFL นะครับเรียกได้ว่าแซงหน้าผู้นำร่วมที่เกาะกันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Drew Bledsoe Brett Favre นะครับ John Kitna Drew Brees Carson Palmer นะครับ Matt Hasselbeck แล้วก็มี Alex Smith Joe Flacco แล้วก็ Matt Ryan ชื่อทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็คือชื่อที่แพ้ไป30ทีมแล้ว1ทีมที่คุณสงสัยกันอยู่ว่าทีมที่ยังไม่เคยเอาชนะ Derek Carr ได้คือทีมอะไรครับอาจารย์ทีม Raiders นะครับแต่ทาง Derek Carr จะเจอกับ Raider ก็คือในสัปดาห์ที่17ฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนั้น Derek Carr เกิดแพ้ก็เท่ากับว่า Derek Carr จะแพ้ทุกทีมใน NFL ทั้งหมด32ทีมนะครับผมแม่อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่จะมีเพียงแค่ควอเตอร์แบ็กที่แพ้คู่แข่งเยอะๆนะครับควอเตอร์แบ็กที่ชนะคู่แข่งครบทั้ง32ทีมก็มีเหมือนกันนะครับในประวัติศาสตร์มีอยู่4คนนะครับซึ่งแต่ละคนละเนี่ยโอ้โหถือว่าชั้นอ๋องเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นดรูบีสนะครับเบรดฟาร์เพเตอร์แมนนิงแล้วก็ทอมเบรดี้นะครับกวาดเรียบแล้ว32ทีมในลีกครับคือถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยอันดับแรกคือต้องเล่นนานอันดับที่2ต้องมีการย้ายทีมเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามีการย้ายทีมเนี่ยแน่นอนทีมที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยคงไม่ได้สามารถชนะทีมที่ตัวเองเล่นอยู่ได้หรอกตัวเลขที่2นะครับ1950แน่นอนว่าเป็นตัวเลขคริสต์ศักราชแน่นอนนะครับมันมาจากการที่เราอยากจะหาเรื่องชาบูทีมยอดนักวิ่งฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับหลังจากเอาชนะจากคู่สไปได้อย่างสูสีแค่3แต้มแล้วเนี่ยนอกจากจะโชว์พิสดารพันลึกของเซควอนบาร์คลีย์แล้วโอ้สุดยอดเลยนะฮะเกมนี้ทีมเบียร์อินซีนะครับวิ่งรวมไปถึง237หลาเท่ากับว่านับรวม3สัปดาห์หลังสุดพวกเขาวิ่งรวมไป667หลานะครับและเสียระยะจากการวิ่งให้คู่แข่งเพียงแค่194หลาบวกลบแล้วเนี่ยกำไร473หลาถือเป็นยอดต่างที่บวกมากที่สุดในช่วง3สัปดาห์ติดต่อกันนับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่4ย้อนกลับไปปี1950เลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยบวกไปถึง527หลาว่าแต่พี่สุเมฆครับมันบวกลบต่างกันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นนัยยะสำคัญยังไงครับพี่สุเมฆป้องกันวิ่งเยี่ยมเปิดทางวิ่งยอดอีเกิลส์ปีนี้ถือว่าเป็นทีมน่ากลัวตัวเลขสุดท้ายนะครับเราปิดกันที่เรื่องราวของแมทธิวสเตฟฟอร์ดนะครับผลงานของเขาคว้างไป298หลา2ทัชดาวน์นะครับในสัปดาห์ล่าสุดส่งผลให้ตัวของสเตฟฟอร์ดเนี่ยกลายเป็นควอเตอร์แบ็ครายที่9นะครับที่คว้างสำเร็จ 5,000 หลานะครับแล้วก็แซงแดนมาริโน่ขึ้นที่2อีกด้วยนะครับขึ้นที่2ในเรื่องของการทำทัชดาวพาทีมชนะในช่วง2นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4นับรวมกับช่วงต่อเวลาด้วยนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียงแค่ทอมเบรดี้เท่านั้นที่เป็นด่านสุดท้ายขออีก2ทัชดาวสเตฟฟอร์ดจะแซงแล้วล่ะครับครับก็ต้องถือว่าสเตฟฟอร์ดโชคดีนะที่ปีกตัวหลักเนี่ยหายเจ็บแล้วกลับมาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นทางคูเปอร์คัพหรือว่าพุกานากัวก็เลยทำให้โอกาสที่สเตฟฟอร์ดจะสิติที่จะเบียดไล่กับทางทอมเบรดี้ไม่ยากละและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของต็อกตั้มอินเดอร์เบอร์ครับเข้าเรื่องดีกว่าครับพี่สุเมฆครับสัปดาห์ที่10แล้วนะครับในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เท่ากับว่า
เดินทางผ่านครึ่งแรกของฤดูกาลไปแล้วอย่างเป็นทางการพี่สุเมฆมีความประทับใจอย่างไรกับฤดูกาลนี้บ้างฤดูกาลเนี่ยเป็นฤดูกาลของคลื่นลูกใหม่มันมีทีมที่เคยแย่แต่ว่ากลับขึ้นมาดีแล้วก็ดีแบบต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาถึงฤดูกาลนี้ก็มีให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาคำจำกัดความแบบสั้นๆก็คือว่าคลื่นลูกใหม่ซัดคลื่นลูกเก่าโดยเฉพาะยิ่งทางสายของ NFCไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคลื่นลูกเก่าไอ้พวกเศรษฐีอ่ะไอ้พวกแบบไอ้พวกแบบ60ล้านอ่ะก็อาจจะโดนก่อนแล้วนะอะไรอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราคุยกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเรื่อยเปื่อยไปครับพี่สุเมฆครับดังนั้นเราจัดแบ่งประเภทนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะฮะแจกกันแบบตามใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไอเดียจากผมเองแล้วพี่สุเมฆจะเป็นคนตัดสินสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ดูฤดูกาลนี้แบบตามชิดติดขอบมากนักถ้าเลือกได้1 เกมที่พี่สุเมฆรู้สึกว่าครบรสที่สุดมันที่สุดนะครับที่สุดของเกมครึ่งแรกของฤดูกาลนี้พี่สุเมฆจะชวนคุณผู้ชมไปย้อนดูเกมไหนเพราะอะไรครับถ้าให้เลือกอ่ะพี่จะเลือกเกมสัปดาห์ที่5ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียที่ไปเล่นที่ Mercedes-Benz บ้านของ Atlanta Falconsโอเควันนั้นนี่ถือว่าเป็นเกมที่บู๊กันดุเดือดเพราะทั้ง2ทีมเป็นทีมร่วมกลุ่มต้องต่อสู้กันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Falcons ไม่ว่าจะเป็น Buccaneer เป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มของ NFC ใต้ต้องฟาดฟันกันแล้วก็เกมวันนั้นที่มันสนุกเพราะอะไรมีการแลกหมัดทำแตกไปอย่างสนุกสนานแล้วที่สำคัญก็คือมีดราม่าในเกมเยอะแล้วจบด้วยการที่ต้องเสมอกันในเวลาปกติแต่พอต่อเวลาปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทีมอย่าง Atlanta Falcon สามารถเฉือนชนะไป36-30ถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยลองหาโอกาสย้อนดูไม่ว่าจะเป็นทาง Tuition ซึ่งอาจจะมีไฮไลท์ที่ตามดูย้อนหลังได้หรือถ้าใครเป็นสมาชิกของ Tuition เองเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปดูแบบย้อนหลังแบบเต็มๆเกมเกมเนี่ยสนุกน่าแนะนำครับเพราะว่ามันมีอะไรต่างๆในเกมนั้นเยอะมากโอ้แต่เกมนี้เนี่ยชื่ออาจจะดูเหมือนไม่มันแต่มันครับบ้าบอมากเลยแล้วใครอยากฟังพี่สุเมธเสียงหลงอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ลองไปฟังกันดูนะครับผมนี่คือรางวัลแรกนะครับคุณผู้ชมมีเกมอื่นเกมไหนที่เห็นต่างบอกว่าโอ้ยพี่เกมนี้มันกว่าไปดูก็เขียนมาไว้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปนะครับพี่สุเมธครับปีนี้ที่พี่สุเมธบอกเป็นปีของคลื่นลูกใหม่เป็นปีของอะไรๆที่มันคาดการไม่ถึงดังนั้นผมถามพี่สุเมธด้วยคำแบบนี้แล้วพี่สุเมธไปตีความเอาเองเซอร์ไพรส์ที่สุดในครึ่งแรกของฤดูกาลจะเป็นทีมจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็ได้พี่สุเมธเลือกอะไรมาครับพี่มองว่าปีนี้ที่เซอร์ไพรส์สุดของพี่ในครึ่งฤดูกาลแรกก็คือทีม Washington Commandersเพราะอะไรเพราะปีที่แล้วคอมเมนเดอร์ยังเป็นทีมที่เวียงปวกเปียกอยู่ยังเป็นทีมที่ยังค่อนข้างที่จะมีโอกาสชนะแบบชนิดที่ดูแต่ละเกมเนี่ยใครเป็นแฟนของคอมเมนเดอร์ที่ต้องลุ้นเพราะจบฤดูกาลที่แล้วด้วยผลงานชนะ4-13แต่พอเข้ามาในฤดูกาลใหม่เปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้ชเอาแดนควินเข้ามาคุมทีมแล้วก็ได้โค้ชเกมบุกอย่างคลิปคิงส์บูรีแล้วก็มีโจวิททำหน้าที่เป็นโค้ชเกมรับปรากฏว่าทีมที่แบบพลิกสถานการณ์จากเขาเลยอะไรหลังมือมันเป็นหน้ามือก็คืออะไรจากที่ชนะเพียงแค่4กลายเป็นว่าครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยชนะไปแล้ว7แพ้เพียงแค่2ตรงนี้ถือว่าเป็นน่าเซอร์ไพรส์มากนะครับผมโดยเฉพาะการนำของเด็กนะนะครับเจ้าเจแดนนะครับทางด้านของแดนเนียลส์เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหไปไกลกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับพี่สุเมฆครับโอเคอันนี้เห็นด้วยไม่ค้านเลยแต่ขอเพิ่มให้อีกสักคนหนึ่งได้ไหมให้พี่สุเมฆช่วยบอกหน่อยว่าแบบคุ้มไหมเหมาะสมที่จะขึ้นมาแชร์รางวัลด้วยไหมกับชื่อของแซมดาโนครับก่อนที่จะมาอยู่กับไวกิ้งส์เนี่ยก็เหมือนกับว่าก็เหมือนของตกรุ่นแล้วอะถึงขนาดว่าค่าตัวถูก1 ปี 10 ล้านเหรียญแต่ว่าฟอร์มดีๆครับโดยเฉพาะในช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลดาโนและไวกิ้งเข้าข่ายไหมครับพี่สุเมฆกับเซอร์ไพรส์นี้ถ้าเกมแรกนี่ถือว่าฟอร์มดีมากแซมดาโนเนี่ยจริงๆชื่อชั้นตอนที่ขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยมาก็ไม่ใช่กระจอกนะเป็นผู้เล่นที่ถูกรับมาในรอบแรกคนที่3จากทั้งหมดที่ขึ้นมาในปีนั้นในปี2018โดยทีมนิวยอร์กเจสต์แต่ปรากฏว่าอยู่ที่เจสต์แล้วผลงานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่งั้นสุดท้ายก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่แพนเทอร์สอยู่แพนเทอร์สนี่ก็เงียบอยู่กับไนเนอร์สก็ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมาที่ทางไวกิ้งส์ในฤดูกาลนี้แหละคือจริงๆจะว่าไปเนี่ยมันเป็นโชคช่วยของทางดอนนูด้วยนะเพราะทีมอย่าง
ไวกิ้งส์เองเนี่ยจริงๆมองดาโนเหมือนกับว่าเป็นแค่ควอเตอร์แบ็คที่จะมาเป็นตัวพี่เลี้ยงมาเป็นพี่เลี้ยงมากกว่าเพราะว่าทีมอ่ะไปดราฟเอาทาง JJ แมคคาที่เข้ามาในปีนี้แต่ปรากฏว่าแมคคาที่ไปเจ็บต้องเข้าอยู่ในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บยังกลับมาเล่นไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นโอกาสของดาโนและดาโนนี่ก็ถือว่าพอได้โอกาสมาแกก็คว้ามาได้อย่างดี5เกมแรกทำได้สวยแต่มันมาสะดุดเอาตอน2เกมหลังจากนั้นเนี่ยที่อยู่ๆเนี่ยทีมไปสะดุดหัวทิ่มโดยการที่ไปแพ้ให้กับทั้ง Lions แล้วก็แพ้ Rams ขึ้นมากระเตื้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละที่สามารถกลับมาชนะทางโค้21-13ไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมมันก็มีจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็มีจุดที่บางคนก็อาจจะเรียกว่าไอ้ทองลอกหรือเปล่าที่5เกมแรกมันดูดีแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพอหลังบายวีคในสัปดาห์ที่6แพ้หัวทีมมา2เกมเพราะฉะนั้นก็ยังมีคำถามอยู่บ้างแต่ถามว่าถ้าเทียบกันแล้วระหว่างต้นฤดูกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าแซมดาโนช่วยประคองทีมไวกิ้งให้จนถึงในตอนนี้ยังมีลุ้นในการเข้าเพลย์ออฟอยู่กับเอาเธอหน้าจ่ายไปแค่10ล้าน8เกมแรกชนะตั้ง6กำไรจะตายตามภาษารายการเรานะครับจะเป็นรายการคนดีมากก็คงไม่ใช่นะครับในเมื่อ2รางวัลแรกพูดถึงสิ่งดีๆไปแล้วดังนั้นรางวัลที่3นะครับรางวัลเชียร์จนช้ำใจครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้พี่สุเมธนึกถึงทีมอะไรบ้างครับคือพอตั้มถามปุ๊บเนี่ยนะชื่อที่ป๊อปขึ้นมาในหัวพี่ทันทีคือทีมนิวยอร์กเจสคือเจสเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะถ้าดูจากเปเปอร์ก็คือดูจากรายชื่อผู้เล่นเนี่ยโอ้คอร์เตอร์แบ็คก็ระดับแบบ MVP มาก่อนเคยพาทีม Green Bay Packers ได้แชมป์แอร์โรเจอร์นี่ถือว่ามาแล้วทำให้เป็นความหวังของชาวนิวยอร์กตัววิ่งก็ยอดเยี่ยมดูทางด้านของบีสฮอลปีก็มีอย่างพวกกาเลต วิลสันแถมล่าสุดก็ก่อนหน้านี้ก็พยายามไปเอาปีกที่เป็นปีกที่น่าจะรู้ใจกับทางโรเจอร์มาก็คือดอมเชอดัมหลายสิ่งหลายอย่างมันโอเคทีมรับก็เป็นทีมรับที่ทีมสะสมเรื่องการรับมีตัวดีๆมาเยอะแต่ผลงานปีนี้จนถึงหน้าตอนนี้ชนะ3แพ้6โอกาสจะเข้ารอบนี้ต้องชนะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับนะครับแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะครับไหนจะเรื่องของความเป็น privilege ความเป็นอภิสิทธิ์ชนของเขานะที่เข้ามา แล้วก็ดูสร้างความแตกสามัคคีไปเยอะทุกอย่างตรงนี้มันจะไม่โดนพูดถึงครับถ้าเกิดว่าผลงานเขาพาทีมชนะได้แล้วพี่สมิธดูแล้วกับโอกาสครึ่งฤดูกาลที่เหลือเจสจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบไหนครับคือจริงๆเจสเองก็รู้ตัวนะพยายามปรับเปลี่ยนเริ่มจากการไล่หัวหน้าโค้ชอย่างโรเบิร์ตซาร่าแล้วก็เอาเจฟอูบิชขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชชั่วคราวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคนที่เรียกแผนจากโค้ชเกมบุกก็คือนาธานีย์แฮกเก็ตมาเป็นท็อดดาวนิงคือเปลี่ยนเยอะมากเทรดตัวผู้เล่นเข้ามาเติมอะไรต่างๆแต่มันก็ยังไม่ดีพอแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยจริงๆพอเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็ดูทิศทางของทีมอ่ะดูพอจะดีขึ้นนะก็คือ2เกมหลังเนี่ยเกมรุกเริ่มมีจังหวะมีทามมิ่งมีเขาเรียกอะไรมีโมเมนตัมในการเล่นในแต่ละเกมดีขึ้นโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่สามารถเอาชนะทีมอย่าง Houston Texans ซึ่งถือว่าเป็นทีมน้องใหม่มาแรงเนี่ยเอาชนะไปได้ก็ถือว่ามันก็ทำให้โอกาสในการเข้าเพลย์ออฟยังพอมีแต่คราวนี้เรามาลองดูว่าเกมที่เหลือของเจสเองเนี่ยจะเจอความโหดแค่ไหนคือถ้ามองจากโปรแกรมที่เหลือนะก่อนที่จะบายวีคใน2สัปดาห์เนี่ยเจอคาร์ดินาลส์เจอโคก็ถือว่าระดับกลางๆมีโอกาสที่จะสู้ได้เจอซีฮอคก็พอสู้ได้เจอดอลฟินส์ไม่น่าจะหนักนักเพราะว่าตอนนี้ดอลฟินส์เองก็เป็นทีมที่ยังไม่ค่อยลงตัวเกมรุกพอทัวร์กลับมาอาจจะดีขึ้นหน่อยแต่มันก็ยังมีอะไรที่จะต้องปรับอีกเยอะเจอจากพวกก็ไม่น่าจะหนักเจอแรมส์อาจจะหนักหน่อยเจอบัฟฟาโลบิลน่าจะหนักที่สุดแล้วล่ะในโปรแกรมที่เหลือแล้วก็ปิดด้วยดอลฟินส์เพราะฉะนั้นถ้าดูจากโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยถ้าตั้งหลักได้ดีๆเนี่ยโอกาสจะเข้ารอบถามว่ามีไหมเนี่ยพี่ยังให้โอกาสในการเข้ารอบประมาณสัก 35% แล้วดัลลัสล่ะครับแล้วดักแพสคอตล่ะครับอยู่ในข่ายเชียร์จนช้ำใจหรือเปล่าพี่สุเมธถ้าถามแฟนๆของคาวบอยส์เองเนี่ยอาจจะเขาเรียกด้านชาละไอตอนบทที่ดีนะก็ดีไม่สุดไอ้บทที่แย่เนี่ยคือแย่แบบหัวทิ่มเลยคือไอ้3ฤดูกาลก่อนหน้านี้ชนะระดับ12เกมแพ้5เกมยังไม่มีปัญญาพาตัวเองเข้าไปถึงในรอบชิงแชมป์สายได้ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าศักยภาพทีมโอเคแล้วนะแต่พอมาปีนี้โอ้โหตัวเจ็บบานทีมรับไม่ต้องพูดถึงเจ็บกันแบบชนิดที่ว่าตัวสำรองยังเจ็บเลยอะทีมบุกเองเนี่ยให้ตาแดกมาแบกก็ไม่ไหวเพราะเกมวิ่งปีนี้ก็ห่วยมากอันดับบวยลีก
พราะเกมวิ่งมันไม่ดีต้องใส่การคว้างเยอะแน่นอนโอกาสที่จะโดน intercept turnover มันก็ตามมาแล้วที่อีกอย่างนึงซึ่งเราเห็นในสัปดาห์ที่แล้วคือการที่แดกต้องคว้างเยอะคว้างบ่อยเนี่ยสภาพร่างกายต้องใช้หนักเนี่ยมันก็เลยทำให้โอกาสบาดเจ็บมีและล่าสุดก็อย่างที่เราเห็นไปก็คือเจ็บที่แฮมสตริงโอกาสที่จะเข้าในรายชื่อ IR เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะตอนเนี้ยทีมกำลังพิจารณาว่าอาจจะเอาเข้า IR แล้วเวลาเข้า IR หรือว่ารายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าแดกเพรสคอตจะไม่ได้ลงเล่นอย่างน้อย4เกมแต่สำรองเขาเก่งสำรองเขาน่าจะเก่งกว่าตัวจริงเปล่าไม่แน่นะเพราะอะไรเพราะคูเปอร์รัชเองเนี่ยถ้าดูจากสถิติการเป็นตัวจริงเวลาที่ขึ้นมาแทนแดกเพรสคอตพาทีมชนะ5จาก6นัดอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่สัปดาห์นี้ถือว่าเจอของแข็งนะเพราะต้องเจอทีมร่วมกลุ่มอย่าง Eagles เล่นในบ้านก็จริงแต่ปีนี้คาวบอยเล่นในบ้านแพ้ทุกนัดนะก็ถือว่าเป็น2ทีมนะครับที่ดูแล้วน่าผิดหวังเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมนะครับมีทีมไหนอีกหรือไม่นะฮะลองจั่วมาได้นะครับเอาละครับพี่ซูเม่ครับเราเดินทางมาถึง2รางวัลสุดท้ายกันแล้วนะครับจะเป็นรางวัลประเภทบุคคลกันบ้างรางวัลผู้เล่นเกมรุกยอดเยี่ยมครับพี่ซูเม่ครับมองไปในลีกตอนนี้มีหลายคนมากที่ดูยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกอย่างทางด้านเจ้าเจเจของไวกิ้งส์นะครับจัสตินเจฟเฟอร์สันช่วงเริ่มต้นเนี่ยระเบิดฟอร์มมากเลยนะรับแล้วรับอีกโอ้โหหล่อจริงๆเลยนะครับพี่สุเมธหรือว่าจะเป็นนักมายากล แค่กระโดดถอยหลังข้ามหัวเองแหมเป็นเรียกว่านักมายากลเซควอนบัคลีย์นะครับซึ่งจริงๆปีนี้มีเกมไฮไลท์เยอะช่วงต้นฤดูกาลก็มีวิ่งสวยๆมีหลบสวยๆหลายต่อหลายครั้งหรือคนที่มาใหม่พร้อมด้วยการพกมงกุฎมาของตัวเองคิงเฮนรี่นะครับจากทางด้านของเรเวนส์นะครับกลายเป็นอีกาติดรถถัง3คนที่ต้องตั้มคับมาเนี่ยเข้าตาไหมครับพี่สุเมฆครับโอเคเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮนรี่เนี่ยพี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่า คือตอนที่ออกมาจากทีมไททันส์เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ้ยสงสัยเฮนรี่เนี่ยขาลงแล้วแต่ปรากฏว่ามาที่เนี่ยผลงานคิงเฮนรี่นี่สุดยอดมากมาเติมเต็มในเรื่องของคือจะว่าเติมเต็มก็ไม่เชิงนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทีมอย่างเลเวนส์เองก็มีคอร์เตอร์แบ็กที่วิ่งระเบิดระเบ้ออย่างทางลามาร์แจ็กสันอยู่ละแต่การที่มาแบบเนี้ยมันทำให้เกมวิ่งที่น่ากลัวแล้วน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกถ้าใช้เลือกจริงๆเนี่ยแน่นอนชื่อที่ขึ้นมาอันดับแรกของพี่อ่ะสำหรับผู้เล่นทีมบุกยอดเยี่ยมในครึ่งฤดูกาลแรกไม่มีใครที่จะแซงหน้าทางคิงเฮนรี่การรวมกันของลามาร์แจ็กสันกับคิงเฮนรี่เนี่ยมันทีแรกคนก็สงสัยว่ามันจะดีจริงหรือไม่มันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมันจะเปลืองไหมแต่สุดท้ายโอ้โหดูกลายเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆเลยนะครับพี่สุเมธใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งทางเฮนรี่เนี่ยทำสถิติเอาไว้ที่น่าประทับใจในช่วงแค่ประมาณแค่ครึ่งฤดูกาลแรกเลยนะเพราะอย่างเฮนรี่เองเนี่ยเป็นผู้เล่นคนที่10นะที่สามารถวิ่ง100ทัชดาวนอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้เล่นคนที่3นะที่วิ่งอย่างน้อย10ทัชดาวต่อฤดูกาลเนี่ยมา7ฤดูกาลติดก่อนหน้านั้นจะมีเพียงแค่2คนนะก็คือทางเอเดรียนพีเตอร์สันที่วิ่ง7ฤดูกาลติดเยอะสุดก็คืออีก1ตัววิ่งระดับตำนานก็คือลาเดเนียนทอมลินสันที่ทำสถิติเอาไว้ถึง9ฤดูกาลติดอันนี้ถือเป็นความสุดยอดที่คิงเฮนรี่ตอนนี้ในช่วงท้ายๆของอาชีพก็ว่าได้เนี่ยแต่สามารถเก็บสถิติทำสถิติที่น่าประทับใจเอาไว้ได้ค่อนข้างน่าชื่นชมมากรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับไม่ให้ก็คงไม่ได้เพราะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะครับเวลาที่ใครจะแจกรางวัลกันเพราะเป็นรางวัลพระเอกเลยนะครับรางวัล Most Valuable Player หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าคือ MVP อ่ะแน่นอนเวลาที่เขาพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสังเกตดูว่าคนที่มักจะได้ก็คือตำแหน่งควอเตอร์แบ็คเพราะอะไรเพราะตำแหน่งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นตำแหน่งที่เป็นจอมทัพเป็นคนที่ควบคุมให้ทิศทางในการรุกเป็นไปในทางที่ทีมต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีกไม่ว่าจะเป็นตัววิ่งไม่ว่าจะเป็นถ้าทีมรับจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวกดดันเป็น defensive end อะไรก็แล้วแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยสปอตที่เขาจับจ้องไปก็มักจะเป็นตำแหน่งคอร์เตอร์แบ็กอันนั้นก็คือเหตุผลที่ทำไมตำแหน่งนี้ถึงค่าตัวแพงที่สุดนะครับผมดังนั้นถ้าเป็นคอร์เตอร์แบ็กผมเสนอให้3ชื่อครับพี่ชุมเมฆครับจริงๆอ่ะผมมีแค่2ครับแต่ผมเห็นว่าเป็นพี่สุเมธเลือกผมเลยใส่ชื่อที่3มาให้นะฮะชื่อแรกแน่นอนนะครับใครๆก็รักเขาแค่ปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วเหมือนกับว่าดูจะชอบมากกว่าอยากจะให้แบบเข้าไปปราบอยากจะให้เข้าไปเป็นแชมป์ใหม่ให้ได้นะครับนั่นก็คือจาเร็ดกอล์ฟจาก Detroit Lions นะครับชื่อที่2ครับแน่นอนฮะโดดเด่น
ก่งนะครับยิ่งปีนี้อย่างที่บอกนะฮะได้เพื่อนคู่หูคนใหม่มาทำให้เกมรุกดีเหลือเกินนั่นก็คือลามาร์ แจ็กสันจาก Baltimore Ravens ส่วนชื่อสุดท้าย Josh Allen นะลูกชายพี่สุดเมธเอง3คนนี้ถูกใจไหมแล้วถ้าถูกใจแล้วเลือกใครดีครับพี่สุดเมธถ้าผลงานทีมเนี่ยจากที่ทั้ง3ทีมสังกัดอยู่เนี่ยพี่มองว่าเจเร็ตกอล์ฟเนี่ยพาทีมประสบความสำเร็จโดยที่ตอนนี้ผลงานชนะ7แพ้1และที่สำคัญชนะมา6นัดติดถ้าเทียบกับทางจอชแอลเลนของบัฟฟาโลเนี่ยพาทีมชนะ4นัดติดแล้วก็ทางเลเวนส์เองเนี่ยเพิ่งชนะสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็สะดุดแพ้แบบพลิกล็อกมาสัปดาห์นึงเพราะฉะนั้นถ้าเอาเฉพาะผลงานแน่นอนเจเร็ตกอล์ฟก็เหนือกว่าถ้าผลส่งมาที่ผลงานส่วนตัวแน่นอนว่าลามาอาจจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าดูความสำเร็จในเรื่องของการคว้างเป็นหลักนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคอร์เตอร์แบ็กนี่เขาจ้างมาคว้างบอลไอ้วิ่งเนี่ยคือออปชันเสริมไอ้วิ่งออปชันเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยลามาเนี่ยได้ออปชันเสริมที่ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับการคว้างแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยพี่ยังมองว่าเจอร์ดกอร์ปีเนี่ยพาทีมไลออนประสบความสำเร็จเพราะว่าสามารถคว้างเปอร์เซ็นต์การคว้างรับได้สูงไม่จำเป็นจะต้องคว้างระยะเยอะมากก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การคว้างรับได้พอสูงแบบนี้มันเลยทำให้ความต่อเนื่องในการบุกแล้วก็ทำให้ทิศทางในการรุกของทีมเนี่ยไปได้สวยถ้าตั้มถามว่า MVP ครึ่งฤดูกาลแรกนะอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยที่ว่าเจอจ็อบเนี่ยผลงานถือว่าเข้าตามากและนี่ก็คือทั้งหมด5รางวัลนะครับที่ต็อกตั้มท็อกเอามาถวายผ่านให้นะครับ ชอบไม่ชอบอันไหนใส่ไว้ได้เลยอยากจะจัดเองก็ได้ไม่มีปัญหานะครับช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้แน่นอนนะครับเราจะไปดูเกมที่น่าสนใจครับเกมเช้าวันศุกร์ส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าดูที่สุดของสัปดาห์นี้แล้วนะครับพี่สุเมฆครับทีมที่ดีมากๆครับ Baltimore Ravens นะครับจะเปิดบ้านพบกับ Cincinnati Bengals ครับคู่นี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่2ทีมนะที่สามารถถล่มคู่แข่งระดับ40แต้มขึ้นไป wow. ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่9ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเจอกันในครั้งนี้เบงกอลมีผลงานชนะ4แพ้5ส่วนเลเวนส์เองเนี่ยผลงานชนะ6แพ้3ถ้าพูดถึงเบงกอลเนี่ยพี่ว่าเบงกอลฤดูกาลนี้สตาร์ทฤดูกาลแย่ไปหน่อยก็คือแพ้3นัดติดเพิ่งมาฟื้นในช่วง6เกมหลังที่สามารถชนะ4จาก6นัดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ดีที่จะต้องสามารถที่จะพาทีมมาต่อกรกับทีมเลเวนซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงในขณะนี้ชื่อของควอเตอร์แบ็กทั้ง2คนต่างเป็นชื่อของควอเตอร์แบ็กที่คนจะตั้งคำถามว่าดีพอใช่ไหมหรือว่าอยู่ในข่ายที่จะเอาชนะแพตตี้มาโฮมส์ได้วันนี้มาเจอกันก่อนในสถานการณ์ที่เริ่มจะงงหัวขึ้นด้วยกันทั้งคู่น่าสนใจแค่ไหนครับสำหรับจอมทัพ2ฝ่ายครับทางโจเบโร่เนี่ยถือว่าปีนี้แบกทีมเลยนะที่ในช่วงหลังๆที่ทีมประสบสำเร็จเนี่ยมันมาจากการคว้างนะเพราะเกมวิ่งของทีมแย่เพราะวิ่งเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยไม่ถึง100หลาได้แค่ 94.2 หลาต่อเกมแต่เดียวกันเลเวนส์เองปีนี้อย่างทางลามาร์ แจ็กสันเนี่ยแบ่งเบาไปได้เยอะการได้โดยเฮนรี่มาเนี่ยก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายสไตล์แล้วโค้ชเกมบุกก็สนุกในการที่จะเรียกแผนเพราะอะไรเพราะว่าพอเกมวิ่งมันดีอะตัววิ่งหลักอย่างเฮนรี่ก็วิ่งดีพอตแบ็กที่วิ่งได้อย่างลามาร์ แจ็กสันก็สามารถจะเลือกแผนในการที่จะเล่นตรงนี้มันเป็นความหลากหลายที่ทำให้ทีมรับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจับทางได้ยากมันก็เลยทำให้ความไหลลื่นของทางลามาร์ แจ็กสันในฤดูกาลนี้ทำได้ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาตัวเลขจากการทำระยะทั้ง2อย่างจากการคว้างและการวิ่งถือว่าทางด้านของ Ravens เหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับจากการคว้างก็เหนือกว่าเล็กน้อยประมาณสัก15หลานะครับเป็นค่าเฉลี่ยแต่การวิ่งต่างกันประมาณ100หลาเลยครับพี่สุเมธแบบนี้มันกำลังจะบอกหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเอาเกมรุกมาทุบใส่กันเสร็จเจ้าบ้านแน่ๆแบบนั้นป่ะพี่คืออย่างนี้ต้องมองก่อนว่าปีนี้จุดเด่นของเบงกอลส์เนี่ยแน่นอนเกมรุกอยู่ที่การคว้างแต่ถ้าเรามามองดูเกมรับของเลเวลส์ฤดูกาลเนี่ยคือเกมรับของเลเวลส์ฤดูกาลนี้กลายเป็นแบบไม่สมดุลน่ะคือป้องกันวิ่งอันดับ1แต่ป้องกันคว้างบวยลีมันสุดขั้วเลยอ่ะคือบนกับล่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองจุดแข็งก็คือเบงกอลส์เนี่ยเด่นในเรื่องการคว้างถ้ามาเจอกับเกมรับที่ป้องกันคว้างบวยลีเนี่ยถือว่าสู้ได้นะเบงกอลส์สู้ได้ถ้าตัวเองไม่พลาดเองเอาเพราะแบบเนี้ยมันจะทำให้เกมที่จะออกมาทรงน่าจะต้องมีการคว้างดวลใส่กันพอสมควรครับกลายเป็นว่าแบบนี้เนี่ย
ซัดกันตรงๆแบบเต็มศักยภาพแล้วอาจจะสูสีก็ได้นะนะครับเพราะว่าเกมรุกเกมรุกของ Ravens ดีจริงนะครับแต่ว่าเกมรับก็อาจจะไปพลาดตรงที่เป็นจุดแข็งของ Bengals พี่ซูเม่กำลังจะบอกอย่างนั้นแต่ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคือมันเป็นไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าเป็นอะไรนะมันแบบอารมณ์เหมือนกับว่าเกมรับแฝงแบบของ Ravens อ่ะการที่เขาบุกแล้วเขาใช้เวลาเยอะขึ้นมากเลยครับจากการที่วิ่งเยอะๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้มันเป็นการผ่อนผมคิดเอาเองนะมันเป็นการผ่อนเกมรับไปในตัวด้วยหรือเปล่าครับพี่สุเมธครับมันก็มีผลนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะมองในแง่นั้นก็มองได้ถ้าเรามองตัวเลขสถิติอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมองเหมือนว่าป้องกันวิ่งดีอันดับหนึ่งแล้วป้องกันอันดับบวยลีกคือถ้ามองในแง่หนึ่งอาจจะเป็นได้ว่าเลเวนส์เองเนี่ยพอทำแต้มนำคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งก็จะไม่มาวิ่งละคู่แข่งต้องพยายามที่จะคว้างใส่มันก็เลยทำให้สถิติการป้องกันการวิ่งเนี่ยดีในแง่ที่ว่าทีมฝ่ายตรงข้ามไม่ค่อยวิ่งใส่ก็ต้องพยายามคว้างคว้างคว้างพอคว้างเยอะทีมรับของเลเวนส์เองก็สถิติออกมาก็จะกลายเป็นว่าป้องกันการวิ่งการคว้างไม่ค่อยดีเพราะว่ามันโดนคู่แข่งคว้างใส่เยอะอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นในแง่ที่ตั้มอาจจะพยายามบอกว่ามันเป็นแฝงไหมมันก็มีตรงนี้ที่แฝงอยู่แต่ถ้าว่าไปถ้ามองจากรูปเกมจริงๆถ้าที่พี่ดูทีมรับของเลเวนส์เองเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่มองได้ว่าจุดที่ควรจะพัฒนาขึ้นอีกหน่อยก็คือการป้องกันการคว้างอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าป้องกันได้ดีกว่านี้โอ้โหมันจะกลายเป็นแกร่งแบบยกแผงเลยครับอาจจะมองถึงการไปน็อกใส่แพตตี้ได้พอยต์นั้นพลังแฝงเยอะมีโอกาสนะครับผมดังนั้นสุดท้ายคำถามนี้เลยครับผมจะถามให้เป็นกลางที่สุดเลยครับพี่สุเมฆครับกับผลการแข่งขันคู่นี้โจเบโร่จะชนะใช่ไหมครับโคตรเป็นกลางเอาอย่างนี้แล้วกันคู่นี้เป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรต้องเจอกันแบบเย่าเยือนเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับเจอกันแล้วหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่5ตอนนั้นเนี่ยต้องเล่นกันถึงต่อเวลาเลยนะสุดท้ายกลายเป็นเลเวลที่สามารถเตะฟิลโคลเฉือนชนะไปด้วยสกอร์41-38แล้ว3นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเลเวลชนะรวดตรงเนี้ยมันก็เป็นกระจายเลยมั้ยแบบแต้มรวมกันกระจายทั้งนั้นเลยมั้ยคือส่วนใหญ่แต้มค่อนข้างเยอะคู่นี้เจอกันแล้วก็ส่งเกมพี่วองว่าโอกาสที่แต้มจะเยอะก็มีนะเพราะว่าเลเวลเองอาจจะเปิดด้วยเกมการวิ่งก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทำแต้มนำขึ้นไปก่อนโดยเฉพาะยิงเท่ากับนำ2สกอร์ถ้าบอกว่ามันจะปิดทางเกมรุกของเบงกอลในการวิ่งแล้วต้องให้ทางเบโร่เนี่ยเน้นในการคว้างเยอะซึ่งแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเกมที่ได้ระยะกันค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าทีมเกมบุกนะแล้วก็แต้มอาจจะมีโอกาสทำแต้มแบบระดับที่ค่อนข้างเยอะด้วยจบไงครับจบโดยที่เลเวนชนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหวังว่าคราวนี้สุเมธพิกคงผิดนะครับแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วสุเมธพิกจะถูกไป13จาก15คู่ก็ตามนะครับเอาละครับวันนี้คือทั้งหมดในรายการของเรานะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะจ๊ะดูซิว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะต่อยอดจากครึ่งฤดูกาลที่ผ่านพ้นอย่างไรรับรองมีทีเด็ดไม่แพ้กับ EP นี้นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ